วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Pray for Cecilia นะครับเรายังอยู่กับเกม Delicious Emily Winter Edition นะครับแต่ว่า EP นี้เป็น EP ที่7แล้วนะครับเราเดินทางกันมาถึง EP สุดท้ายแล้วนะครับของเกมนี้นะฮะอีกเพียงไม่กี่อึดใจเราก็จะชนะเกมนี้แล้วนะครับผมตอนนี้เราเหลือร้านอาหารที่ต้องพิชิตอีกเพียงแค่2ร้านนะครับคือร้านนี้คัตเดอะมัสตาร์ดซึ่งที่จริงแล้วเหลือแค่วันเดียวนะคือวันศุกร์แล้วเราก็จะเดินทางไปยังเมืองที่อยู่ในเงามืดตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นด่านสุดท้ายของเรานะครับพิต้ากรันเด้นะครับที่มีตึกกราฟ้าที่แขวนไฟคริสต์มาสอยู่ด้วยนี่นะครับตรงนี้โอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะเรามาเล่นกันต่อเลยดีกว่านะครับกับคัตเดอะมัสตาร์ดวันที่5นะครับผมถ้าเราชนะด่านนี้เราก็จะได้คนเช็ดโต๊ะมาช่วยเราทำงานนะครับโอเคนะครับวันศุกร์ครับผมวันนี้เราจะสามารถเสิร์ฟเชอร์รี่ปั่นนะครับในธีมคริสต์มาสนะฮะมันอร่อยนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งในการทำนะฮะต้องการ 2,000 เท่านั้นนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับวันศุกร์ครับเปิดมาก็เป็นดักสุดท้ายเลยนะครับของ EP นี้นะฮะแต่ว่าเราจะเป็น EP ที่อุทิศให้แก่ซิต้ากรันเด้นะฮะเพราะมันเหลือแค่ด่านเดียวพอจบ EP นี้เราก็จะต้องบอกลาแม่สาวรองเท้าแดงแล้วนะฮะที่จริงก็แค่บอกลาชุดรองเท้าแดงนี้แค่นั้นนะครับเพราะว่าเราก็ยังจะเล่นเกม Delicious Emily ต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่เป็นภาคต่อๆไปของ Emily เท่านั้นเองนะครับผมเอาไว้เดี๋ยวให้ลุ้นกันเองดีกว่าว่าหลังจากจบ Delicious Emily Winter Edition แล้วช่อง Pray for Cecilia จะพาไปเล่นเกมอะไรต่อนะฮะแต่ว่าก็คงไม่พ้นกับเกมในเครือ Emily หรอกครับผมก็น่าจะเต้นต่อนะครับที่จริงแล้วก็คือหลังจากเกมนี้แล้วมันต่อด้วยเกมอะไรก็เกมนั้นนั่นแหละครับเราไม่ยากนะฮะเราจะเล่นอะไรต่อก็ไม่อยากบอกไปตรงๆไงเดี๋ยวมันจะแบบเผื่อคนที่ไม่รู้ก็จะได้มีแบบเซอร์ไพรส์นิดนึงอะไรเงี้ยแต่สำหรับใครที่เป็นแบบแฟนเกมDelicious อยู่แล้วนะครับก็น่าจะรู้นะครับว่าต่อไปคืออะไรเนาะเราอุ๊บอิ๊บไว้ให้คนที่ยังไม่รู้นะครับให้แบบเรามีความลุ้นระทึกนะฮะจะมีใครลุ้นกับเราไหมไม่แน่ใจนะฮะหน้าแดงเหรอเนี่ยรุ่นวายอยู่พอตัวเลยนะครับวันนี้นะแต่ว่าโต๊ะมันเยอะครับเขาให้โต๊ะเรามาเยอะมากเราแทบไม่ต้องกลัวเราเช็ดโต๊ะไม่ทันเลยอ่ะเพราะโต๊ะมันเยอะจริงๆนะดูสิเอ้าถือว่าจะใช้ช็อกโกแลตกับคุณเจไปเยอะมากแล้วนะฮะทุกรอบเลยปะใช่ไหมช็อกโกแลตที่วันนี้ใช้กับเจหมดเลยนะครับเชอร์รี่ปั่นกับแซนด์วิชครับผมเอ้าเชอร์รี่ยังปั่นไม่เสร็จเห็ดนะครับเชอร์รี่ปั่นเอ็กน็อกคุกกี้คริสต์มาสนี่ทีเดียวไปเลยคูณ3นะฮะไม่ได้เช็ดโต๊ะเลยซุปเห็ดนะฮะสั่งซุปเห็ดกลับบ้านนะฮะรักสุขภาพแหละดูออกนะฮะเค้กคริสต์มาสซุปกุ้งแล้วก็เอ็กน็อกนะครับผมเพิ่งเห็นว่าคุกกี้เราหมดแล้วเราจะต้องรีบทำเพิ่มนะฮะพบไวมากเลยนะครับเพราะมันมีคำว่าเทอร์โบอยู่เนาะ
ี้คริสต์มาสนะครับเค้กน็อก1โกโก้ร้อน1เค้กคริสต์มาส1โอ้ซุปกุ้งอะไรอีกเนี่ยโกโก้ร้อนสลัดแล้วก็แซนด์วิชซุปเผ็ดแล้วก็คุกกี้คริสต์มาสเจ๊หน้าแดงไปแล้วนะฮะเมื่อกี้มันเยอะไงต้องตั้งสตินิดนึงนะครับก็เลยทำให้เจ๊หน้าแดงไปเลยนะฮะอ่ะเหลือนะครับแจกจ่ายช็อกโกแลตทรัฟเฟิลนะครับเมื่อกี้อ่ะโอเคนะครับวันที่5ผ่านไปแล้วครับเราทำเงินได้ 2,223 นะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,117 นะครับโอ้เลข1ตั้ง4ตัวนะฮะยินดีด้วยครับคุณสำเร็จวันสุดท้ายแล้วครับเสิร์ฟลูกค้าไป30คนทำเงินได้ 11,117 นะฮะนี่ครับได้ผู้ช่วยมาแล้วครับ Helper นะฮะ You don't have to do everything yourself anymore นะครับคุณไม่จำเป็นต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวคุณเองอีกต่อไปนะฮะคุณได้รับเงินมากเพียงพอที่จะ employ นะครับจ้าง helper แล้วนะครับผู้ช่วยผู้ที่จะมาช่วยเรานะครับในการทำความสะอาดนะฮะแล้วปลดล็อกนะครับcut the mustard ในโหมด day in day out แล้วนะครับผมและก็มาถึงร้านอาหารแห่งสุดท้ายนะครับของเกมนี้ซิต้ากรันเดนะฮะโอเคนะครับนี่มีถนนนะฮะที่ลากยาวผ่านทุ่งหิมะนะครับมาถึงร้านแห่งนี้มีการแขวนไฟไว้ที่ตึกนะครับเต็มไปหมดนะฮะโอเคถ้าเราชนะเราจะได้ดาวนะครับมาให้ร้านอาหารของเราอีกหนึ่งดวงนะฮะลองอ่านดูหน่อยนะฮะCrowds of people move through the city every day นะครับบอกว่ามีคนจำนวนมากเลยนะครับ Crowd แปลว่าฝูงชนอะไรเงี้ยนะฮะฝูงคนอะไรเงี้ย move through นะครับเคลื่อนที่ผ่านเมืองทุกวันเลยนะฮะ Do you have enough time to serve everybody in a friendly manner นะฮะคุณมีเวลามากเพียงพอหรือเปล่านะครับที่จะบริการทุกคนนะครับด้วย manner นะครับวิธีการนะครับที่ friendly ครับเป็นมิตรอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะครับ don't forget ว่าคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนะครับ dweller ก็คือผู้อยู่อาศัยนะครับเขาเนี่ย quick to take offense นะครับเขาเนี่ยไม่พอใจอย่างรวดเร็วนะครับคือทุกคนรีบไปหมดเลยนะฮะก็จะหน้าเดนกัน อย่างรวดเร็วนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับร้านอาหารแห่งสุดท้ายนะครับซิต้ากรันเดครับซิต้ากรันเดวันจันทร์ครับ Welcome to the big city where crowds of people move through each day นะฮะขอต้อนรับสู่เมืองใหญ่นะครับที่ซึ่งผู้คนจำนวนมากนะครับเขาเคลื่อนที่ผ่านนะครับทุกวี่ทุกวันเลยนะฮะ Do you have enough time to serve everybody in a friendly manner นะครับอันนี้พูดไปแล้วนะครับคุณมีเวลามากพอที่จะบริการทุกคนด้วยวิธีการที่เป็นมิตรหรือเปล่านะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าคนที่อยู่อาศัยอยู่ในเมืองเนี่ยเขาโมโหง่ายนะครับหงุดหงิดง่ายต้องการ 1,600 นะครับโอเคนะครับเรามีอะไรบ้างเรามีทุกอย่างเลยปะใช่ครับเราไม่ขาดอะไรเลยนะครับแล้วก็มีพ่อนุ่มที่เป็นผู้เช็ดโต๊ะของเรานะครับมาแล้วซุปกุ้ง2ครับลูกค้าคนแรกเขามีการเอาต้นคริสต์มาสสีขาวมาแปะไว้ที่ผ้ากันเปื้อนด้วยนะฮะน่ารักจังเลยนะฮะแล้วก็เตาอบเรามีคำว่าเทอร์โบด้วยครับก็คือเราจะสามารถอบได้อย่างรวดเร็วนะครับโอเคแซนด์วิช3แล้วก็เชอร์รี่ปั่น1ครับนี่เพิ่งจะเปิดร้านโต๊ะจะเต็มแล้วนะเนี่ยเอาเต็มไปแล้วนะฮะไวมากนะครับ
ซุปเผ็ดแซนด์วิชกับสลัดนะฮะมายืนซะริมขนาดนั้นแหละมันนั่งได้เอ้ยมันต่อแถวได้4คนหรือเปล่าเนี่ยเขาถึงไปยืนไกลสุดลูกหูลูกตาขนาดนี้ผมว่าก็น่าจะ3เหมือนเดิมนะฮะใช่3เหมือนเดิมคนนี้เขาอะไรเนี่ยเขาสับสนกับตัวเองหรือเปล่านะเอ๊ะเราต้องเช็ดโต๊ะหรือเปล่าโอ้ยเรามีคนเช็ดโต๊ะให้แล้วนี่ผมลืมไปนะครับที่จริงเราสามารถกดได้เลยทันทีนะฮะกดที่โต๊ะได้เลยเพราะว่ามีคนเช็ดโต๊ะให้เราแล้วนะครับสลัด2ไปเช็ดโต๊ะลูกอุ้ยสบายจังเลยนะครับมีคนเช็ดโต๊ะให้ผมไม่ต้องแบบกะเวลาว่าเอ๊ะตอนนี้ยังไปไม่ได้จะเสิร์ฟไม่ทันอะไรงี้ไม่ต้องแล้วนะครับเพราะว่ามีคนเช็ดโต๊ะให้แล้วแม่ชีวิตสบายขึ้นมากเลยครับพนุ่มสเก็ตบอร์ดนะครับหลังจากไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันมาอย่างเนิ่นนานกลับมาแล้วครับกลับมาหลอกหลอนนะฮะซุปกุ้ง2ซุปเห็ด1ชุกกี้1นะฮะสลัดกับโกโก้ร้อนให้คุณเจ๊ครับแกนกลับมาลูกซุปเห็ด1นะฮะแล้วก็เชอร์รี่ปันโกโก้ร้อนเค้กคริสต์มาสแล้วก็ซุปกุ้งซุปเห็ดกับโกโก้นะฮะให้คุณเจ๊เช็ดโต๊ะได้เลยไม่ต้องรอแล้วนะครับลูกค้าลุกปุ๊บไปเช็ดได้ทันทีแล้วนะฮะอีกน็อก1เช็ดได้เลยปกติเราจะต้องรอให้เขามาคิดเงินเรียบร้อยก่อนเนี่ยแล้วค่อยไปเช็ดเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเช็ดก่อนมันจะนานและลูกค้าก็จะหน้าเด่นนะครับโมโหอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันสามารถส่งลูกผู้ช่วยเราไปเช็ดได้ตั้งแต่เขาลุกออกจากโต๊ะได้เลยนะครับอู้สบายมากจัดสเก็ตบอร์ดแล้วนะฮะรอนิดรอหน่อยไม่ได้นะครับขนมสเก็ตบอร์ดนี่เอมิลี่เอาชูการ์เคนนะครับมาแขวนไว้ที่ราวบันไดนะฮะนี่กลัวมดขึ้นเหรอฮะใช่ไหมอันนี้มันคือขนมใช่ไหมฮะคือของกินนะฮะชูการ์เคนนะครับทำจากน้ำตาลเป็นแท่งนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแท่งน้ำตาลนะครับทำเป็นรูปไม้เท้าคุกกี้เราหมดอ๋อคือว่าคนสั่งคือพ่อหนุ่มสเก็ตบอร์ดนะฮะเขาชอบสั่งของที่มันหมดนะฮะถึงกับอ๋อเลยว่าเอ๊ะทำไมเขาสั่งของที่เราหมดของที่เราแบบไม่มีเก็บไว้ในสต็อกนะอ๋อหันไปดูหน้าคนสั่งพ่อหนุ่มสเก็ตบอร์ดนี่ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับถ้าอย่างนั้นเช็ดโต๊ะลูกนี่เขาปูพรมเตรียมอีกตั้ง2โต๊ะนะครับเนี่ยจะให้เพิ่มมาได้อีกตั้ง2โต๊ะเนี่ยนะฮะน่ากลัวมากนะฮะโอเคครับวันจันทร์ผ่านไปอย่างรวดเร็วครับทำเงินได้ 1,909 นะฮะต่อไปนะครับวันอังคารครับเขาเพิ่มโต๊ะเข้ามาครับเป็นโต๊ะสำหรับ4ที่นะเพิ่มเข้ามาเลยต้องการ 1,700 นะครับโอเคผมคาดว่าเขาก็น่าจะเพิ่มโต๊ะให้เราได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเมนูที่จะเสิร์ฟเนี่ยมันมีครบหมดแล้วเนี่ยมีครบทุกอย่างตั้งแต่เปิดมาเลยนะครับแสดงว่าสิ่งที่เขาจะเพิ่มให้เราได้เป็นแค่โต๊ะเท่านั้นเองครับเขาก็จะอัปเกรดโต๊ะ2ที่ให้เป็น4ที่เพิ่มโต๊ะ2 4ที่เข้ามาอะไรเงี้ยนะฮะแต่เขาจะเพิ่มนะฮะแต่เขาไม่สามารถมาเพิ่มเรื่องของเมนูได้แล้วนะครับเพราะว่ามันมีครบหมดแล้วอะที่เราเคยทำมาทั้งหมดก็อยู่นี่หมดเลยนะฮะชอบสั่งจริงๆเลยนะครับเมนูปั่นๆนะฮะ
อ้าวหน้าแดงไปแล้วแพะลูกแพะปั่นนะครับสลัดแล้วก็ซุปเห็ด2ซุปเห็ดกับเอกน็อกนะฮะลูกแพะปั่นเชอร์รี่ปั่นผมน่าจะเสร็จไม่ทันนั่นไงสลัด1ชามนะครับต่อดึกนึกว่ามาคิดเงินด้วยเห็นยกนิ้วโป้งให้สรุปไม่ใช่นะครับเอกน็อกคุกกี้คริสต์มาสซุปกุ้ง2ต้องคนซุปก่อนซุปเห็ด1นะฮะให้พ่อหนุ่มสกิปบอร์ดนะฮะคุกกี้คริสต์มาสหมดแล้วนะเนี่ยต้องอบเพิ่มไหมอบเพิ่มไว้หน่อยก็ได้นะฮะเดี๋ยวมีคนสั่งเดี๋ยวพ่อหนุ่มสกิปบอร์ดจะรีบเล็งและคุกกี้หมดนี่เดี๋ยวสั่งเลยอะไรเงี้ยนะฮะคุกกี้โอ้เชอร์รี่ทั้ง2เนี่ยแล้วก็เอกน็อกนะฮะคุกกี้กับเค้กนั่นไงพ่อหนุ่มสเก็ตบอร์ดสั่งคุกกี้ขึ้นมาทันทีเลยดูเขาบอกแต่ละอย่างสิครับโซนเนี่ยไม่มีอะไรที่ทำง่ายๆเลยทุกอย่างแต่เขาก็น่าเด่นเขารอไม่ได้สลัด1ชามให้คุณเจนะฮะซุปเห็ด1กินซุปเป็นด้วยเหรอนะครับไม่อยากรู้ว่ากินซุปเป็นด้วยนะครับอะไรที่มันทำง่ายไม่รู้ว่ากินเป็นด้วยนะฮะไม่ต้องมายกนิ้วให้เนี่ยเห็นไหมดูสิเนี่ยดูสั่งของที่มันหมดอ่ะเห็นปะคือรู้ใช่ไหมว่าเรามีของให้ไม่พอก็เลยรีบสั่งเลยนะฮะซุปเห็ดซุปกุ้งสลัดโกโก้ร้อนซุปเห็ดอีก2นะฮะใช้โต๊ะได้เลยไม่สบายจริงๆนะครับไม่ต้องไปเช็ดโต๊ะเองสบายขึ้นเยอะมากนะฮะซุปเห็ดลูกแพปั่นแซนด์วิช2ซุปกุ้งใหญ่เอาหน้าแดงอีกแล้วรู้สึกว่าช็อกโกแลตเรานะครับจะมีพ่อหนุ่มสเก็ตบอกได้กินคนเดียวเลยนะเนี่ยแม้แต่คุณเจสเซอร์แดงก็ไม่ได้กินนะครับเนี่ยกินอยู่คนเดียวเนี่ยเพราะว่าชอบสั่งของที่มันทำยากของที่มันหมดแล้วอะไรเงี้ยนะฮะปกติตามร้านอื่นๆนะครับอย่างร้านทั่วๆไปที่เราไปกันเนี่ยเวลาลูกค้ามาแล้วพบว่าของมันหมดแล้วเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะไม่รอให้เรามานั่งอบใหม่นะครับแต่อีลูกค้าพวกนี้คือยังไงฉันก็จะรออะไรเงี้ยนะซึ่งก็ดีนะครับมันทำให้เอมิลี่ขายของได้นะครับโอเคได้เงินมา 1,900 พอดีเป๊ะเลยนะครับรวมเป็นเงิน 3,800 กับอีก9นะครับวันพุธแล้วครับโต๊ะใหม่ครับเป็นโต๊ะสำหรับ4ที่เลยนะครับถูกเพิ่มเข้ามาครับต้องการ 1,800 นะฮะโอ้โต๊ะเต็มแล้วนะครับอันนี้วงทำไมอ่ะเราก็เคยเสิร์ฟไปนี้อยู่แล้วไม่ใช่หรอกนะครับน่าจะสับสนนะฮะอ๋อเขาอาจจะวงเพราะว่าเดี๋ยวคุณเจ๊เขาจะสั่งนะอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับไม่น่าใช่ตรงนี้มีพวงมาลัยดอกไม้ด้วยนะครับลูกแพปั่นลูกพุ่งคุกกี้เค้ก
ซนด์วิช2ซุปเผ็ด2 3เลยแล้วก็เอ็กน็อกนะฮะโคโค่ร้อน1แก้วนะฮะนี่มีคนมาจอดรถไปด้วยนะครับจอดรถไว้ข้างนอกร้านซุปเผ็ดซุปกุ้งลูกแผ่ปั่นโอ้โต๊ะขนาดโต๊ะเยอะขนาดนี้นะครับยังจะเต็มได้เลยนะฮะโอ้โหคุกกี้3นี่จงใจให้เรามีไม่พอนี่นะเห็นว่าเรามีคุกกี้พอเสิร์ฟไงก็เลยสั่งแบบเต็มที่เลยนะฮะกะให้มีไม่พออะไรนี่เลยนี่แต่ไม่ดีเลยนะฮะซุปกุ้ง2ซุปเห็ดกับโกโก้ร้อนให้คุณเจ๊นะฮะซุปเห็ดกับสลัดนะครับ1ชามเอ้าซุปเห็ดหายไปนะครับเพราะว่าหม้อต้องคนใหม่พอดีนะครับก็เลยอันตรธานหายไปนะฮะแซนด์วิชโกโก้ร้อนคุณเจหน้าแดงเหรอเนี่ยเพิ่งเห็นเจได้กินช็อกโกแลตแล้วนะไม่ได้มีแต่ขนมสเก็ตบอร์ดแล้วนะที่ได้กินนะฮะเจอาจจะรู้สึกน้อยใจว่าเอ๊ะปกติแล้วเนี่ยฉันต้องเป็นคนเดียวที่ได้กินช็อกโกแลตไม่ใช่เหรออะไรอย่างนี้นะครับก็เลยทนไม่ได้นะครับต้องหน้าเดทกับเขาบ้างอย่างนี้นะฮะสั่งอะไรดีคะเดมิลี่รออยู่ค่ะคุกกี้เชอร์รี่ปั่นแซนด์วิชสลัดนะครับคุกกี้เราหมดแล้วเดี๋ยวต้องอบเพิ่มนะฮะลูกแพรปั่นสลัดกุ้ง2เอกน็อกนะฮะไม่พอนะฮะขาดเป็น1ที่นะฮะโกโก้ร้อน2คุกกี้ไม่พออีกแล้วนะฮะเอาช็อกโกแลตให้เจกินเจหน้าแดงไปแล้วนะฮะคุกกี้กับเค้กผลไม้นะครับอ้าวคุณคนนี้ก็หน้าแดงเหรอเนี่ยถ้าจะทำช้าเกินไปนะครับไม่กี่หน้าแดงกันใหญ่เลยเอ้าปั่นไม่ทันอีกเอาไว้ไปต่อตรงนั้นทำไมล่ะคุณพี่ซุปเห็ด2เค้ก1เชอร์รี่ปั่น1เมนูอบจะหมดแล้วนะครับเนี่ยซุปกุ้งครับแซนด์วิช1คุณพี่สั่งง่ายมากเลยนะครับดูจากสิ่งที่คนอื่นสั่งแล้วแบบพอคุณพี่สั่งอะไรง่ายๆปุ๊บนี่เมื่อกี้แปลกใจนะฮะไม่คิดว่าจะเจอเมนูง่ายๆมาอะไรเงี้ยนะฮะซุปเห็ดกับสลัดนะฮะสลัดหนึ่งชามให้คุณเจโอเคนะครับวุ่นวายมากเลยนะครับวันนี้วันที่3ผ่านไปแล้วนะครับได้เงินมา 2,157 นะครับรวมเป็น 5,966 นะครับโอเคนะครับวันพฤหัสนะฮะโต๊ะสำหรับ2ที่นะครับถูกเปลี่ยนเป็นโต๊ะสำหรับ4ที่แล้วนะครับต้องการ 1,900 นะครับรู้สึกว่าเขาจะเพิ่มขึ้นมาทีละ100นะฮะใช่ไหมนะครับนี่ครับโต๊ะเราใหญ่ขึ้นแล้วครับเราสามารถรองรับลูกค้าได้มากขึ้นแล้วครับผมโอ้เปิดร้านมาก็มาเป็นแก๊งเลยนะครับยกขยงกันมาเลยแล้วก็ตามมาด้วยพนมสเก็ตบอร์ดนะครับคู่อริของเรานะครับที่ชอบสั่งเมนูทำยากนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยเจนะครับเชอร์รี่ปั่นซุปเผ็ดซุปกุ้งเอกน็อกโอ้สั่งเมนูทำยากนั้นเลยนะครับลูกแพรปั่นซุปเห็ดโหหน้าแดงแล้วนะครับไวมากคุณเจ๊ก็หน้าแดงตามมาติดๆนะฮะไม่แพ้กันเลยครับอีก2โต๊ะนี่นะฮะเนี่ยช็อกโกแลตเราหมดแล้วตั้งแต่เริ่มเกมมานะฮะจะไปรอดไหมครับเนี่ยต้องรอดสิเราต้องรอดนะครับเรามีพ่อหนุ่ม
ที่มาคอร์ดเช็ดโต๊ะให้เราแล้วจะกลัวอะไรนะฮะโอ้โหคุกกี้3คุณพี่กาจะไม่ให้ใครกินคุกกี้แล้วใช่ไหมกินเองคนเดียวนะฮะคุณคนนั้นก็เหมือนกันนะครับข้างบนสั่งเมนูปั่น3อย่างหน้าแดงชัวร์นะครับเห็นไหมบอกแล้วก็คุณพี่รอไม่ได้อะแล้วคุณพี่จะสั่งเมนูที่มันต้องปั่นทำไมต้องมันเปลี่ยนช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตไม่พอใช้แล้วนะครับถ้าจะสั่งกันอย่างนี้นะฮะช็อกโกแลตไม่ขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาแล้วมันให้ได้แค่โต๊ะเดียวนะฮะเอากุญแจหน้าแดงหน้าแดงแข่งกับคุณพี่สเก็ตบอร์ดเหรอคุณเจร่วมแข่งและควรนำเป็นหน้าแดงด้วยนะฮะคุกกี้2อีกครั้งนึงนี่น่าจะไม่แดงนะฮะโอเคน่าจะเสิร์ฟทันเพราะว่าของไม่ได้หมดไม่ได้ต้องปั่นอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยต้องเร็วเบอร์นี้อ่ะหน้าก็ถึงจะไม่แดงอ่ะนะครับมันเวอร์มาเลยนะครับอย่างสั่งแบบเนี้ยทำแบบนี้ยังไงก็หน้าแดงนะครับไม่รอดนะฮะเธอเป็นอาริกับเอมิลี่แน่สั่งนี้นะฮะเหมือนมาแกล้งกันน่ะเห็นเอมิลี่ร้านคนเยอะอะไรเงี้ยนะฮะกะมาปั่นป่วนนะครับให้เราเจ๊งให้ได้อะไรเงี้ยนะฮะแต่บอกเลยว่าเอมิลี่ไม่เจ๊งหรอกนะฮะคุณอย่างเอมิลี่เนี่ยเหรอหัวการตลาดดีขนาดนี้ไม่มีทางเจ๊งนะฮะบอกเลยต่อให้เธอจะมาแกล้งเอมิลี่มากแค่ไหนเธอจะมาแกล้งสั่งเมนูปั่นแล้วก็รอไม่ได้เธอจะมาแกล้งเล็งว่าเมนูอบอันไหนหมดจะได้สั่งอันนั้นเธอก็ทำอะไรธุรกิจอันใหญ่โตของเอมิลี่ไม่ได้หรอกบอกเลยนะฮะนี่เขาก็เลยสั่งดูคุณพี่ดูสิ่งที่เขาสั่งสิดูแต่ละอย่างที่เขาสั่งเห็นไหมเขาจงใจนะครับควันออกหูเลยนะฮะเมื่อกี้ก็มันต้องรอเมนูปั่นไหมล่ะรอไม่ได้ก็อย่าสั่งสิอะไรนี้นะฮะครับต้องการมาทำลายเอมิลี่นะฮะเขาสั่งแต่ละอย่างนะฮะสั่งเหมือนแบบผมเชื่อว่าคนรู้ก็รู้อะว่าสั่งไปอย่างเงี้ยชั้นหน้าแดงแน่แต่ก็อยากจะสั่งอะไรเงี้ยนะฮะนี่ถ่ายไม่ดีเลยนะฮะโอเคนะครับได้เงินมา 2,015 ครับผมรวมเป็น 7,981 นะฮะวันสุดท้ายแล้วนะครับวันศุกร์ครับด่านสุดท้ายของDelicious Emily Winter Edition นะครับต้องการเงิน 2,000 นะฮะเราได้โต๊ะที่ใหญ่ขึ้นมาครับผมโต๊ะสำหรับ2ที่ถูกเปลี่ยนเป็นโต๊ะสำหรับ4ที่ฮะโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับด่านสุดท้ายแล้วนะฮะด่านสุดท้ายของ Sita Grande และด่านสุดท้ายของ Delicious Emily Winter Edition นะครับโผล่มาก็เจอพนมสเก็ตบอร์ดแล้วนะครับแต่เธอจะสั่งอะไรของฉันมีครบแล้วพอเพิ่งเปิดร้านนะฮะนั่นไงก็เลยสั่งเมนูปั่น2อย่างนะครับเนี่ยเห็นไหมพูดผิดที่ไหนอ่ะเขาเป็นลูกค้าเจ้าแรกอ่ะเราก็ต้องทำให้เขาเลยป้าเมื่อกี้แล้วเขาจะมีอะไรที่เขาต้องรอให้เขาหน้าแดงหรอไม่มีเลยเขาสั่งปุ๊บเราทำปั๊บเลยเนี่ยจะหน้าแดงได้แล้วไม่ใช่ความผิดเราเลยนะครับเป็นลูกค้าเจ้าแรกไม่มีเจ้าก่อนหน้าอื่นที่ต้องรอลืมสักเจ้าเดียวก็รอไม่ได้นะครับ
ัศนคติแบบนี้อยากกินเลยนะฮะครับเริ่มหงุดหงิดนะฮะไม่ได้ถึงเข้าไปลูกค้าแล้วพูดอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเชอร์รี่ปัดนะฮะคุกกี้กับเค้กช็อกโก้งกับแซนด์วิชนะฮะนี่เราปิดโต๊ะทุกตัวในร้านนะครับเป็นโต๊ะสำหรับ4ที่ทั้งหมดนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีลูกค้าท่านเดียวมาแล้วมานั่งโต๊ะเราก็จะไปว่าอะไรเขาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันทุกตัวมันเป็นโต๊ะ4คนหมดเลยไม่ใช่ไปไปแซวเขาเอ้ยมาคนเดียวไม่ใช่เหรอไปนั่งอะไรตรงนั้นอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วนะฮะช็อกโกแลตร้อนโต๊ะทีเอมิลี่อาจจะหัวการตลาดครับรู้ว่าต่อให้เขามากี่คนเขาก็จะมานั่งโต๊ะ4คนอยู่ดีเอมิลี่ก็เลยจัดแจงทำให้โต๊ะทุกตัวเป็นโต๊ะสำหรับ4ท่านทั้งหมดนะครับเห็นไหมหัวการตลาดนะฮะเอมิลี่ทุกแถวนะครับคุณเจสั่งสลัด2กับแซนด์วิช1คุณเจไม่ค่อยสั่งมันจะทำยากนะครับแต่คุณเจรอไม่ได้แค่นั้นเองนะครับเนี่ยคุณเจหน้าแดงไปแล้วนะฮะนี่มันคนหนุ่มเก็ตบอร์ดคนหนุ่มเก็ตบอร์ดทั้งรอไม่ได้ทั้งสั่งเมนูทำยากนะครับคุณเจถ้าเกิดว่าทำให้ชีทันชีก็ไม่อะไรนะครับเพราะชีก็ไม่ได้สั่งยากเกินอะไรอยู่แล้วนะฮะซุปเห็ดสลัดแซนด์วิชซุปกุ้งอีกน็อกนะครับซุปเห็ดกับแซนด์วิชนะครับรู้สึกว่าในภาคที่แล้วนะครับ Delicious Emily เราจะมีเรื่องกับคุณเจเป็นหลักนะครับแต่ในภาค Winter Edition นี้เราจะมีเรื่องกับพ่อหนุ่มสเก็ตบอร์ดเป็นหลักนะฮะเป็นคู่อริคนใหม่ของ Emily เลยนะฮะซึ่งเอมิลี่ทำอะไรไม่ได้อะเอมิลี่จะปรับปรุงตัวเองได้ยังไงในเมื่อลูกค้าเป็นลูกค้าคนแรกเอมิลี่บริการให้ทันทีเขาก็ยังหน้าแดงได้เลยคนแบบนี้เอมิลี่จะทำยังไงดีฮะเอมิลี่ทำอะไรไม่ได้เลยครับในคนแบบนี้ทำยังไงคนแบบนี้ดีนะครับ ลูกแพร่ปั่น2แซนด์วิชเค้ก1นะฮะสลัด1รอมั้ยครับไปด้วยกันไปได้ไกลนะฮะโอเคจะไปด้วยกันเลยช็อกโกแลตร้อน1ครับเรียบร้อยนะครับจบลงแล้วครับกับวันศุกร์ของซิต้าแกรนเด้และจบลงแล้วกับ Delicious Emily Winter Edition นะครับปรบมือนะครับได้เงินมา 2,064 รวมเป็น 10,000 กับอีก 45 นะฮะโอ้ทำเงินได้เป็นหมื่นเลยนะครับจากร้านอาหารแห่งนี้นะฮะ Two Stars นะครับมีดาว2ดวงแล้วครับ Your star is on the rise ครับดาวของคุณเนี่ยกำลังขึ้นเลยนะครับ You have earned another star นะครับคุณได้รับดวงดาวอีกดวงนึงแล้วนะครับ Your cash register is receiving a big boost นะครับที่คิดเงินของเรานะครับได้รับการพัฒนาอันเป็นแบบก้าวกระโดดนะครับคือแบบไปได้ไกลเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้ามีดาวเหมือนดาวมิชลินนะครับเราจะคิดเงินได้แพงขึ้นนะครับพอมีตั้ง2ดาวอาหารเราจะแพงถึงฉี่เลยนะถ้าอย่างนั้นนะครับเป็นเพลงสำหรับสรรเสริญว่าเราเล่นจบแล้วนะครับ great นะครับดีจังเลย you have completedAll the restaurants นะครับคุณได้พิชิตร้านอาหารทุกแห่งแล้วนะครับ You can play them again คุณสามารถเล่นพวกมันอีกรอบนะครับ Use everything you have learned to earn even more money นะครับให้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเรียนรู้มาเพื่อหาเงินให้ได้มากขึ้นไปอีกนะฮะโอเคนะครับสรุปแล้วก็คือเล่นเกม Delicious Emily Winter Edition นะครับจนจบแล้วนะครับโอเคแล้วเราไปดูโหมด Day in Day Out นะครับไปดูว่ามันปลดล็อกแล้วแค่นั้นเองนะครับ
นี้นะครับเราปลดล็อกร้านอาหารทุกร้านเลยนะครับในโหมด Day in Day Out นะฮะโอเคนะครับทีนี้ก็คงจะถึงเวลาที่จะต้องมาปิดนะครับปิดคลิปนะฮะลองกดอันนี้ดูก่อนนี่เขาบอกว่าเราปลดล็อกทิต้ากรันเด้ในโหมด Day in Day Out นะครับที่เราไปดูเมื่อกี้นะฮะเรามาปิดคลิปตรงนี้ดีกว่านะฮะมาให้ดูว่าเราสำเร็จร้านอาหารหมดทุกร้านแล้วนะครับผมในJelicious Emily Winter Edition นะครับสำหรับการเดินทางมาอย่างยาวนานนะครับของ Jelicious Emily นะครับภาคแรกนะครับที่มีถึง2 Edition นะครับมีภาคปกติแล้วก็มีภาคคริสต์มาสนะครับถึงคราวนะครับจบลงแล้วนะฮะเราเดินทางกันมาแบบยาวนานมากนะครับในถึงแบบอย่างละ7 EP เลยนะครับรวมไป14 EP กับ Jelicious Emily ภาคแรกนี้นะครับในครั้งต่อไปนะครับเราก็จะไปขึ้นภาคใหม่ของ Delicious Emily ครับแต่อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าผมจะยังไม่บอกว่ามันคืออะไรนะครับใครที่รู้จักเกมนี้ดีอยู่แล้วก็อาจจะทราบได้ค่อนผมจะเล่นอะไรต่อนะครับแต่คนที่ยังไม่รู้ก็เตรียมลุ้นนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้นะฮะผมฝากติดตามช่อง Pray for Cecilia ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ